เล่าบอกไปเมื่อเบรกที่แล้วรัฐมนตรีคนไหนไปทองหล่อไปคริสตัลไปเอมเบอรอลปรากฏว่านายกลุงตู่ของกระผมก็อยากรู้นายกลุงตู่เข้าใจว่าสั่งเสเก๋มั้งเอานายกไม่รู้หรอน่าจะสั่งเสเก๋รู้ว่านายกรู้แล้วนะเนี่ยแต่พูดไม่ได้ไปหาข้อมูลจากตำรวจแถวๆทองหล่อปรากฏว่าข้อมูลน่าสนใจ1ใน3รัฐมนตรีที่พูดถึงเมื่อเบรกที่แล้ว1ใน3รัฐมนตรีในช่วงสั้นๆน่าจะไม่เกิน 2-3 อาทิตย์นะไปแถวๆทองหล่อถึง4ครั้ง4ครั้งเลยเหรอในช่วงกลมๆคือสักครึ่งเดือนกว่าๆไปแถวๆทองหล่อถึง4ครั้งโอ้เหรอคะไปตัดผมมั้งสงสัยไปตัดผมไปตัดผมไปถึง4ครั้งนะต้องไปถึงทองหล่อด้วยนะไปตัดแล้วมันมีแบบเล้าเยอะแยะเลยเนาะไปหาอาหารอร่อยอร่อยกินแถวทองหล่อมั้งเออร้านอาหารก็เยอะเอาเสร็จเอาจบ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 ค่อยๆย้ำมาทีละนิดบอกได้เท่านี้แหละพอนายกได้ข้อมูลที่น่าเชิงลึกนะแล้วทำไงต่อจบเลยเพราะว่าคนที่รู้ดีตำรวจคือตำรวจทองหล่อตำรวจทองหล่อจะรู้เลยว่านายคนไหนใครไปใครมาย่านนี้รู้เลยนายคนไหนมาย่านนี้นายคนไหนชอบร้านไหนและรู้แม้กระทั่งรู้ว่านายคนไหนชอบเด็กคนไหนของร้านไหนด้วยบางครั้งมีการสั่งเด็กข้ามร้านด้วยนะค่ะเช่นไปนั่งเอมเบอรอลก็เรียกน้องฟ้าใสไปคุยจากคริสตัลเนี่ยไปเจอที่เอมเบอรอลก็มีดังนี้เป็นต้นนี่จะรู้เยอะไปแล้วพอละโอเคพอละพอละพอ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 ไปกันที่ชูวิทย์ดีกว่าเมื่อวานชูวิทย์โพสต์ใน Facebook ของคุณชูวิทย์น่าสนใจคุณชูวิทย์โพสต์ด้วยข้อความว่าโควิดระบาดในผับช่วงนี้โควิดมารอบ3เริ่มแพร่กระจายในผับแถวๆทองหล่อคริสตัลคลับหรือจะเรียกว่าไทยคู่ฟ้าคลับเอ้าทำไมเรียกคริสตัลคลับเป็นไทยคู่ฟ้าคลับตั้งไว้เป็นประเด็นเขาขยายความต่อด้วยตั้งไว้เป็นประเด็นนะต้องไปอ่านเพราะมีทั้งระดับรัฐมนตรีนักการเมืองส.ส.ฝั่งรัฐบาลทีมงานไปซ่องสุมจัดกวนกับนักธุรกิจใหญ่ในห้อง VVIP ที่ลี้ลับหลบสายตาคุยโครงการพันล้านหมื่นล้านอวดเด็กต่อไปถ้าหากกลับมาเปิดอีกครั้งช่วงนี้เขาสั่งปิดอยู่กลับมาเปิดอีกครั้งก็คงจะมีรอบ4รอบ5ไม่ถึงถ้าหมายถึงโควิดระบาดแบบนี้ใช่ขอบอกสำหรับคนไม่รู้พัฒนาการผับบาร์เล้าบ่อนมันเอามารวมกันเป็น one stop service แล้วเฟื่องฟูในกรุงเทพและหัวเมืองต่างจังหวัดเพราะ1ใบอนุญาตไม่ต้องมีแต่เคลียร์ถึงเคลียร์ถึงเคลียร์เป็นเปิดได้ค่ะทั้งเต้นทั้งโชว์ทั้งดื่มทั้งดมทั้งเล่นมีทั้งโซนผับโซนห้อง VIP โซนคาราโอเกะลามไปจนกระทั่งถึงร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดทั้งสองฝั่งเด็กเดินข้ามไปมากันขึ้นเครงต้องที่คริสตัลคลับเท่านั้นส่วนเดินข้ามไปมาได้ส่วนอีกที่กระซิบค่อยๆแถวรัชดาเฮียชูผมรู้นะเฮียชูหมายถึงที่ไหนไว้บางชื่อใครไว้บางชื่อสถานที่อะไรไว้ผมรู้นะ2แขกคืนหนึ่งหลายร้อยคนสุขเสาร่วมพันตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลางคนยันวัยเด็กที่ยังคึกอยู่หากเข้าห้องสูตรเช็คบินมามีไม่ต่ำกว่าแสน3ขยายกิจการใหญ่โตอีกสาขาชื่อเอมเมอรัลแถวทองหล่อเหมือนกันคนใหญ่คนโตไปคลายเครียดคุยกันเรื่องสัมปทานทั้งทหารตำรวจหุ้นส่วนร้วนเส้นใหญ่มากๆเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณชวิตกมลวิสิทธิ์ไปขยายประเด็นไทยคู่ฟ้าคลับสักนิดหนึ่งสักครู่เดียวช่วยขยายความซิที่บอกแบบนี้หมายถึงอะไรอย่างไรแล้วมีอะไรยืนยันไหมมีอะไรยืนยันที่จะอธิบายความให้สังคมได้เข้าใจที่ชัดกว่าที่เขียนมาแบบนี้ไหมสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณชูวิทย์นะหรือมีกรณีโปรเจกต์ไหนไหมโอ้ถ้าบอกโปรเจกต์นี้รู้เลยนะว่าใครเป็นใครไปกันที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณชูวิทย์คะสวัสดีครับคุณชูวิทย์สวัสดีครับผมชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับครับคำถามแรกเลยทำไมเรียกคริสตัลคลับว่าไทยคู่ฟ้าคลับทำไมไปเปลี่ยนชื่อคริสตัลคลับเป็นอย่างนั้นครับเพราะอะไรครับผมไม่รู้เหรอว่าคริสตัลคลับเนี่ยมันคือทำเนียบสองทำเนียบสองอ้าวเหรอคะทำไมไม่บอกกล่าวหาอย่างนั้นล่ะคะโอ้โหคุณเอ้ยคุณลองไปถามเด็กส่งเด็กเสิร์ฟเด็กรับรถทีมาเป็นคาราวานทั้งรถตู้ทั้งคนติดตามทั้งทีมงานรัฐมนตรีส.ส.ฝั่งรัฐบาลที่นี่มันประชุมแล้วมันสนุกประชุมแล้วสนุกทำไมอะคะ
ทำไมประชุมแล้วสนุกอะคะคุณดูละกันนะเด็กๆหน้าตาจิ้มลิ้มน้องฟ้าเด่นฟ้าดาวอุ้ยสารพัดน้องทั้ง PR โฮสสเตทโคโยตี้อ๋อ CEO โคโยตี้นั่นเองมันเต้นไปมันดูคึกคักสนุกสนานตามภาษาผู้ชายอ่ะคุณอย่าไปต่อว่าเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าผมเป็นคนที่ไปเนี่ยนะจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นส.ส.ผมออกมาบอกเลยผมไปผิดอะไรเพราะที่นี่มันไม่ได้ผิดกฎหมายมันตั้งอยู่ทองหล่อใจกลางเมืองใจกลางผู้ชายทั้งแท่งมันไม่ผิดถูกไหมส่วนคนทำงานเนี่ยยิ่งไม่ผิดใหญ่สมัยก่อนผมทำงานเนี่ยอาบนวดเนี่ยผมก็มักจะบอกเด็กๆละบอกว่าอย่าไปกลัวอย่าไปปิดบังเราทำงานสุจริตเราไม่ได้ไปฆ่าไปแกงไปขายยาเราจะไม่ต้องอายใครสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นประโยชน์ถือว่าบริจาคทำบุญทำทานให้กับผู้ชายด้วยซ้ำอ๋อเหรอคะทำบุญทำทานเลยให้คิดอย่างนี้เลยเหรอเอ้าเอ้าคุณว่าจริงไหมล่ะคุณว่าคนเครียดไหมคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยงานเครียดแล้วก็จะประชุมกันเนี่ยคุณว่าในสภาพการประชุมเนี่ยคุณว่าประชุมที่ไหนดีประชุมท่ามกลางสิ่งที่มันโอ้โหผมอยู่กับอบายมุขมาตลอดทำไมผมจะไม่เข้าใจผู้ชายเวลาเข้าไปประชุมกันเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมค่ะมีเด็กเนี่ยกระซิบบอกผมเพราะสายผมเยอะคริสตัลขับนี่โถคุณผมถามคำง่ายๆนะมี3สาขาที่นั่น3สาขาคุณรู้ไหมตอนแรกๆเปิดที่หนึ่งพอดีคนเยอะก็ไปเปิดฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงข้างมาเลยแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเด็กเนี่ยก็เดินพาเลทข้ามกันไปข้ามกันมาแค่ตอกกั้นเท่านี้ข้ามไปข้ามมาคนเยอะรถติดแล้วคนที่ไปประชุมเนี่ยเขาคุยกันเนี่ยโครงการนี่หมื่นล้านนะไม่ใช่โครงการล้านสองล้านนะไปคุยกันในคริสตัลคลับนี่เหรอครับในคริสตัลคลับนี่แหละจะมีสมาธิคุยเหรอฮะแล้วคุยกันรู้เรื่องเหรอเสียงมันก็ดังอ่ะคุยกันรู้เรื่องเหรอแล้วก็สายตาก็หวั่นไหวแสดงว่าอ๋อแสดงว่าหมาแก่แล้วก็แมวสาวไม่เคยรู้ไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้มาก่อนเลยค่ะเนี่ยไอ้นั่นน่ะมันห้องโถงมันโซนพาร์ทอ๋อแต่มันมีห้องมันมีห้องคาราโอเกะห้องสูทหรือว่าเรียกว่าถ้าเป็น VVIP เนี่ยเขามีห้องลับอ๋อมีห้องลับคุณรู้ไหมมีห้องกี่ห้องคุณฟังแล้วจะตกใจเกือบร้อยห้องอ่ะอุ้ยทำไมโหยร้อยเป้าเนี่ยเหรอซอยห้อยห้องลับห้องอ่ะอุ้ยไอห้องพวกนี้ห้องสูทเนี่ยแล้วคุณเข้าไปเนี่ยก็จะมีคนบริการมีร้องคาราโอเกะนะมีนั่งที่นั่งเป็นส่วนตัวแล้วก็มีพวกทีมงานหรือพวกติดตามเนี่ยเอาไปอยู่ข้างนอกนะคอยอยู่หน้าห้องไม่ให้ใครเข้าไปวุ่นวายเวลาจะส่งจะเสิร์ฟน้ำเนี่ยก็ต้องคัดดูว่ากัปตันเด็กเสิร์ฟคนไหนที่คุ้นเคยแล้วคุณรู้ไหมว่าบินเนี่ยเช็คมาเนี่ยเวลาเช็คบินทีเท่าไหร่ครับค่ะเท่าไหร่ครับไม่มีต่ำกว่า 200,000 ครับบินโต๊ะนึงเนี่ยห้องนึงเนี่ยแล้วการประชุมในห้องเนี่ยมันก็จะเงียบถูกไหมค่ะแล้วในห้องเนี่ยทีวีนะก็มีแล้วก็จะมีเด็กเข้าไปเสิร์ฟล่วงเสิร์ฟเล่านั่งกันแล้วคุณคิดดูแล้วกันแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยปิดอยู่ไหมปิดไม่อยู่หรอกครับปิดไม่อยู่เพราะฉะนั้นคนไปเนี่ยผมนึกบอกว่ามันไม่มีอะไรประหลาดหรอกคุณหมาแก่ผู้ชายไปเที่ยวเนี่ยมันประหลาดที่ไหนเป็นผมผมบอกเลยผมไปผมผิดอะไรเดี๋ยวในช่วงนี้โควิดมันระบาดมีระยะห่างทางสังคมไหมเนี่ยมีโซเชียลดิสแทนซ์ไหมเนี่ยคืออย่างนี้ท่านน้ำตรีจะผิดก็ผิดตรงนี้แหละไม่มีโซเชียลดิสแทนซ์คืออย่างนี้ผมเนี่ยโกรธก็ตรงนี้แหละอ๋อเหรอคะโกรธคุณดูแล้วกันว่าเนี่ยหลายครั้งหลายคราเนี่ยที่คลัสเตอร์ที่มันติดเนี่ยนะมันมาจากไหนมันมาล้วนมาจากผับมาจากบาร์ทั้งนั้นคุณเข้าไปเนี่ยผมถามคุณเถอะคุณจะใส่หน้ากากไหมให้เด็กใส่หน้ากากไหมแล้วคุณรอดูคลิปเด็ดผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะปล่อยใหม่คลิปหนึ่งนะอันนี้ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เวียนกันกินเหล้าอ๋อครับใช้แก้วใบเดียวกันนี่แหละมีแก้วอยู่ใบเรามีคลิปนี้ด้วยเรามีคลิปนี้ด้วยคลิปนี้มีแล้วเรามีคลิปนี้ด้วยโอเคเอาเลยอ่ะบรรยายต่อฮะบรรยายต่อฮะต่อเพราะว่าไอ้แก้วเนี่ยนะวนเวียนกันกินน้ำแข็งก็วนเวียนกันกิน
ไอ้โซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยระยะห่างทางสังคมไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีมันแทบจะกอดใกล้ชิดจนยิ่งกว่าเมียที่บ้านอีกเมียยังไม่กอดขนาดนี้เลยใช่ไหมเมียยังไม่เมียยังไม่กอดอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าหน้ายังไม่มองอ่ะอันนี้คุยโปรเจกต์หมื่นล้านไปคุยไปคุยมามือก็จับมือก็กอดนะและที่สำคัญเนี่ยคุณเอ้ยขออนุญาตนะคุณคงไม่ว่าผมไปพูดอะไรที่มันลามกนะขนาดว่าดูดปากกันอ่ะแล้วคุณคิดว่ามันโซเชียลดิสแทนซ์ไหมอ๋อที่เขาไปลือกันว่าน้ำตีคนหนึ่งดูดปากน้องฟ้าใสใช่ไหมล่ะเอาอย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ว่าว่าเป็นใครหรอกนะแต่ว่าผลของการติดเนี่ยมันมาจากการไม่ระวังตัวเสร็จแล้วการไม่ระวังตัวเนี่ยผมถามหน่อยเธอคืนหนึ่งเนี่ยได้เป็นแขกมาเป็นร้อยเป็นพันโต๊ะหนึ่งเช็คบินกันเป็นแสนนะแต่ไอความเดือดร้อนมันไปเกิดกับชาวบ้านใช่เกิดกับชาวบ้านยังไงเอาร้านอาหารเขารู้เรื่องอะไรเนี่ยคุณไปปิดเขาด้วยเวลาเขาออกมาตรการเขาจะเวียงแหเลยเขาเวียงแหหมดทั้งเขตบ้างละเอาทั้งจังหวัดบ้างละเอาทั้งเทศกาลบ้างละสงกรานต์แล้วผมถามว่าไอ้อย่างเงี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าเกิดมาสองรอบสามรอบแล้วแล้วคนที่ไปเนี่ยที่ติดเนี่ยผมถามเธออย่าไปโทษเลยโอ้ยไปคือมันกลับพูดกลับกันนะไอ้ไทม์ไลน์เนี่ยอีก็เว้นวรรคไว้บางวันส่วนไอ้ที่บอกติดมาก็โอ้ยผมติดมาจากทีมงานติดมาจากคนติดตามไม่ใช่ไอ้คนติดตามกับทีมงานไปติดมาจากคนอื่นไปติดจากเจ้าตัวเขาเอาละดังนั้นเนี่ยชูวิทย์กล่าวนะคะเนี่ยชูวิทย์สปีกิ้งเราสองคนไม่ได้สปีกิ้งนะดังนั้นน่ะคุณอย่าไปห่วงก็ผมบอกแล้วไงผมพูดตั้งแต่ต้นละรายการแล้วว่าผมว่าเราอย่าไปอายลูกผู้ชายชายชาตรีรับไปเลยผมไปผมไปหาลืองานเรื่องสัมปทงสัมปทานเรื่องอะไรกันเป็นหมื่นล้านมันเรื่องมันเครียดนะคุณนะครับมันก็ต้องไปคุยกันที่ลับๆแล้วก็ต้องมีเด็กๆมานั่งคอยเอาอกเอาใจเด็กบางคนยังบอกเลยพี่โกหกหรือเปล่าเนี่ยพี่โครงการพี่อะไรเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะก็เด็กก็ยังบอกเลยบอกโอ้โหก็คุยกันโครงการเป็นหมื่นล้านนะพี่มันไม่ใช่โครงการ10-20ล้านนะต่อไปนี้ผมจะปลดลูกน้องผมทั้งทีมผมจะจ้างเด็กๆในคริสตัลเนี่ยเป็นนักข่าวคุณรู้ไหมเรื่องนี้มันมีมานานแล้วฮะสมัยอาผมด้วยก็มีรัฐมนตรีชอบไปเที่ยวฮะแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปพูดอย่างเงี้ยแล้วคุณพูดแล้วกันโอ้คุณอยู่ในนั้นบางทีผมก็ไปถามเด็กส่งเด็กเสิร์ฟให้ก็คุยอะไรกันหน้าตาเครียดมันก็เรื่องเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นอะมันไม่ได้เรื่องแปลกคุณ okay. หมาแก่โอเคโอเคทีนี้ใน Facebook ของคุณชูวิทย์จากไทยคู่ฟ้าคลับจากคริสตัลคลับอยู่ๆก็ลากไปที่ส่วนอีกที่กระซิบค่อยๆแถวรัชดาแล้วก็ความอีกตอนนึงลากไปที่เอมเมอรัลด์ด้วยตกลงมันยังไงมันเกี่ยวอะไรด้วยกับทางคริสตัลคืออย่างนี้เดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดฮะเอมเมอรัลด์เนี่ยมันไม่ใช่โรงแรมนะใช่มันเป็นค็อกเทลแล้วใช่ซึ่งมันเป็นเครือข่ายเดียวกันฮะเจ้าของเดียวกันเหรอฮะผมถามอาจจะเจอของเดียวกันเหรอแล้วคุณลองเงยหน้าดูหุ้นส่วนแล้วกันแล้วคุณจะสะดุ้งฮะใครจะกล้าไปแตะอย่าเอ่ยนะแค่นี้เอาไม่เอ่ยแค่นี้โจทย์ผมก็เยอะแล้วไม่เอ่ยจะเป็นผมบอกว่าเขาก็เครือข่ายเดียวกันเขาเส้นแข็งโอ้เส้นแข็งคือข่ายเดียวกันและธุรกิจแบบนี้มันรวมศูนย์แล้วอ้าวแล้วรัชดาล่ะที่รัชดานะมันอีกที่หนึ่งทีนี้คุณต้องเข้าใจนะเข้าไปเนี่ยคุณลองไปดูในพ.ร.บ.สถานบริการว่ามันไม่มีคำนี้คือมีทั้งเต้นนะมีทั้งเพลงมีทั้งเหล้ามีทั้งดมมีทั้งเล่นคือมันครบสูตรอะที่รัชดาแต่ที่นี่รัชดานี่คุณไม่ต้องพูดหรอกอูเส้นก็แข็งโอ้แข็งจริงๆโอเคเดี๋ยวแข็งนี่จนครับที่บอกว่าเอมเมอรัลด์กับที่ทองหล่อนะกับที่คริสตัลทองหล่อนี่เจ้าของเดียวกันเหรอฮะเจ้าของเดียวกันแล้วก็เจ้าของคริสตัลเจ้าของเอมเมอรัลด์นี่เขามีธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมฮะใช่
ละฮะก็ขยายไงก็เกิดบอกแล้วไงกินอาหารญี่ปุ่นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดนู่นเปิดนี่นะล้อมหน้าล้อมหลังคนเด็กก็เดินข้ามซอยไปข้ามไปข้ามมานะเวลาแขกไปนี่รถมันซุปเปอร์คาร์ทั้งนั้นน่ะนะถ้าระดับนักการเมืองไปอ่ะคุณคิดว่าจะไปคนเดียวป่ะใช่มีทีมงานไหมมีตำรวจติดตามไหมเสร็จแล้วพอเข้าไปเนี่ยก็เป็นยังไงล่ะโอเคติดกันไปหมดโอเคถามกันตรงๆอันนี้ผมถามจิ้มตรงๆเลยดีกว่าออสเนี่ยเป็นเจ้าของคริสตัลกับทางเอเมอรัลด์ใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าออสไหนออสใช่ไหมนี่คุณรู้แล้วคุณมาแกล้งถามผมนะเนี่ยเอ้า ผมขอยืนยันข่าวตกแล้วออสเกี่ยวข้องกับเบบี้เฟสไหมเนี่ยคืออย่างนี้เบบี้เฟสเนี่ยนะเป็นกลุ่มทุนจีนเดี๋ยวนี้ทุนจีนคือคนจีนเนี่ยจะเข้ามาแล้วเอาเงินมาแล้วให้คนไทยออกหน้าเพราะว่าคนจีนเนี่ยไม่รู้จักหมาตาใช่ไหมล่ะคนจีนมาก็ไม่รู้จักแต่มีเงินมาโอเคค่ะโอเคนะมีเงินมาก่อมาลงทุนนะเดี๋ยวนี้ที่ทองหล่อที่เอกมัยที่รัชดาคือกลุ่มดังๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้เงินทุนจีนและใช้คนไทยออกหน้าในการสร้างคอนเนคชั่นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคนจีนไม่มีคอนเนคชั่นน่ะรู้จักที่ไหนอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตำรวจเอ่ยทหารเอ่ยของพวกนี้คุณมันไม่มีใบอนุญาตอ๋อฮะฮะฮะเมื่อมีใบอนุญาตเนี่ยปล่อยให้เปิดแล้วเปิดไปก็ไม่มีโซเชียลดิสแทนซ์ตั้งโชยเครื่องวัดอุณหภูมิเอามือแตะเข้าไปก็อย่างนั้นน่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรพอเข้าไปแพร่กระจายชาวบ้านคนจนเขาเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะคุณปิดอ่ะคุณปิดเด็กเสิร์ฟเขาเสิร์ฟได้หรือร้านอาหารน่ะคนครัวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับ baby face นี่ก็คือทุนจีนอ๋อเข้าใจแล้วใช้โนมินีไทยอ๋อเข้าใจแล้วจีนยังไงอ่ะโอ้มันจีนเซี่ยงไฮ้เลยอ่ะสรุปนะสรุปจิ้มตรงๆดีกว่าขี้เกียจ20คำถามเอาเป็นว่า baby face ทุนจีนรัชดาก็ทุนจีนใต้ด่วนพระราม3ก็ทุนจีนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ทุนจีนนี่บุกนะส่วนคนไทยเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟให้เขาไปติดต่อประสานงานกับเรื่องการเปิดเรื่องการต้องแจกจ่ายสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่คือผมพูดเนี่ยในลักษณะของโควิดคุณเคยงวดโควิดซิอย่างนั้นชาวบ้านเขาก็ตอนนี้ก็ไม่มีจะกินกันอยู่แล้วโอเคเข้าใจละเข้าใจละแล้วก็ไอ้หาลือเนี่ยมันหาลือที่บ้านก็ได้น่ะเอาลูกมาชงเหล้าเอาเมียมาเป็นโคโยตี้นั่งกอดก็ไม่เสียหายนะเอาคุยกันไปเลยหมื่นล้านสัมปทานอะไรเนี่ยพอคุณชูวิทย์พอละขอบพระคุณไม่สรุปชัดเจนขอบพระคุณฮะค่ะขอบคุณนะคะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ค่ะโอเคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแม่เวลาใครก็แล้วแต่จะเสพรายการจอร์นิทั่วไทยเนี่ยต้องฟังคำถามด้วยนะพักคำถามบางครั้งมันก็คือคำตอบตามนั้นพักสักครู่อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อนะคะ